สุริยะบุงวิเศษ YouTube Channel ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวครับวันนี้วันที่16เมษายน2565ขณะนี้เวลา9นาฬิกา30นาทีครับช่วงนี้ฝนตกนะครับบริเวณที่ใต้ของพนมสวายสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียรชินวงศ์